และหลายคนก็จับตาการเมืองหลังจากนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มก้อนของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปล่อยตัวคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคปท.รวมถึงศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.กองทัพธรรมเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าพากันไปทวงถามความคืบหน้าเรียกร้องให้อัยการดำเนินคดีกับนายทักษิณในข้อหาหมิ่นสถาบันกฎหมายอาญามาตรา112กรณีโพสต์ข้อความจากต่างประเทศที่เกาหลีเมื่อปี59ก็มีรองโฆษกอัยการมารับหนังสือผู้แทนของมวลชนก็มีการถามอัยการว่าเทิดทูนปกป้องสถาบันหรือไม่แจ้งข้อหากับคุณทักษิณเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยจริงหรือเปล่าทางรองโฆษกอัยการก็ยืนยันว่าอัยการทั่วประเทศจงรักภักดีแล้วก็ไปแจ้งข้อหาคุณทักษิณแล้วเป็นความจริงและนายทักษิณได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเข้ามาก็พิจารณาประกอบพยานหลักฐานซึ่งอยู่ในขั้นตอนของอัยการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมขณะที่รองผบ.ตร.ที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพูดถึงข่าวกลุ่มต่อต้านกรณีรัชทันพักโทษนายทักษิณเตรียมเคลื่อนไหวชุมนุมเดรองสุรเชษฐ์บอกไม่ได้หนักใจนะฮะแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับแกนนำเราด้วยค่ะที่ผ่านมาใช้กำลังตำรวจควบคุมฝูงชนดำเนินการปกติไม่ได้เพิ่มกำลังอะไรเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีกระแสข่าวความรุนแรงเกิดขึ้นและจากการข่าวที่ผ่านมาเมื่อรวมกัน2กลุ่มที่เคลื่อนไหวในประเด็นนี้เนี่ยรวมกันแล้วก็ยังมีหลักร้อยฉะนั้นใช้มาตรการปกติในการดูค่ะก็จะไม่ได้มีการวางแผนอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอย่างบ้านจันทร์สองล่านะคะก็จะใช้เป็นตำรวจท้องที่ดูแลตามปกติในการอารักขาบุคคลสำคัญอย่างเช่นอดีตนายกอ้าวท่านผู้ชมนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่หลายท่านจับตาดูก็นับถอยหลังกันแล้วครับสำหรับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตร